ของใกล้ตัวหลายๆอย่างหากมีไอเดียที่ดีก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวมันอย่างน่าประหลาดใจวันนี้ Story TS จะพาทุกท่านมาดูวิธีการปลูกไผ่ซีเรียมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและสร้างจุดขายที่แตกต่างเป็นไอเดียที่น่าทึ่งเลยทีเดียวครับใครว่าไม้ไผ่จะต้องเป็นวงกลมเสมอไปถ้าคุณปลูกไผ่อยู่แล้วหรือกำลังคิดจะปลูกไผ่แต่อยากเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของตัวเองลองมาดูไอเดียไผ่สี่เหลี่ยมกันครับวิธีการทำไม้ไผ่จากที่เป็นวงกลมให้กลายมาเป็นสี่เหลี่ยมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. แผ่นไม้เอาไว้ทำบล็อก 2. ตะปูและลวดเอาไว้ยึดแผ่นไม้เข้าด้วยกันส่วนวิธีทำนั้นให้นำแผ่นไม้มาประกบกันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วตอกตะปูยึดเข้าด้วยกันเอาไปครอบไว้ตรงโคนหน่อไม้เมื่อลำต้นโตขึ้นจะดันตัวผ่านบล็อกที่ครอบไว้ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างที่เห็นเมื่อต้นไผ่โตขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งให้นำลวดมายึดรอบๆและยึดระหว่างต้นอีกทีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทำให้มั่นคงยิ่งขึ้นวิธีนี้เป็นการบังคับให้ต้นไผ่โตตามรูปทรงที่เราทำไว้สามารถใช้กับไผ่ได้ทุกสายพันธุ์เมื่อต้นไผ่โตขึ้นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างที่เห็นนอกจากจะทำออกมาให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วยังสามารถทำออกมาให้เป็นรูปแบบอื่นๆได้อีกตามบล็อกที่เราวางไว้เพียงแค่นี้ก็สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับไม้ไผ่ที่เราปลูกไว้ซึ่งสามารถนำไปเป็นภาชนะได้หลายอย่างถ้วยใบเล็กหรือที่เขียบุรีจะนำไปเป็นของตกแต่งบ้านก็ดีไม่น้อยถือได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดที่ดีทีเดียวลองนำไอเดียนี้ไปทำกันดูได้เลยครับดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องเราพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อรับเรื่องราวใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับ